สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่25ตุลาคม2565นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบ๊ทณัฐเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับจัดมวยดีราคาถูกให้แฟนหมัดมวยได้ชมอีกเช่นเคยนะครับมวยเริ่มทำการแข่งขันก็เวลา 18.00 นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดช้างช่อง 24U 24นะครับในรอบแรกส่วนรอบที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา 20.30 นเป็นต้นไปนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยกเสียเบสเชียงใหม่นะครับชอบไม้ใหญ่ให้ทักมาไม่ต้องอายมวยไทย VIP Thailand Number 1นะครับ ID Line ก็BG9955 นะครับ ID Line นะครับ BG9955 ทักมาได้เลยนะครับเสียเบสเชียงใหม่การันตีคุณภาพยอดเยี่ยมแน่นอนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้เลยนะครับและก็อีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือ 5G Bet 11นะครับเว็บกีฬาที่มาแรงเว็บกีฬาที่ทันสมัยเว็บเดียวจบครบทุกเกมกีฬาเว็บที่มีเกมกีฬาพื้นบ้านมากมายนะครับต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับเล่นง่ายจ่ายจริงตอบโจทย์คุณได้ทุกคำตอบนะครับต้องยกให้ 5G Bet 11นะครับลงตัวทุกอย่างเลยนะครับ 5G Bet 11ไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองในคู่แรกในวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านเพชรประมวลหอจอกอกุ๊บกุ๊บสุทธิหรือสตาร์น้อยสิทธิ์บุญมีหรือสอนอลงฤทธิ์นะครับวันนี้เจอทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายผิวหรือศิลปะไทยสิทธิ์ครูเยี่ยมหรือเพชรลำซิ่งหรือหนุ่ยสี่มุมเมืองนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด113ปอนด์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยถูกคู่ถูกเวลานะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรประมวลหอจอกกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับชั่งน้ำหนักได้113.2 ลดไป.2 นะครับส่วนทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับชั่งน้ำหนักได้115นะครับลดไป2ปอนด์นักชกจากบุรีรัมย์นะครับซ้อมที่ค่ายรถสวยจ่าเจตนะครับก็สไตล์การชกของเขาก็เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดครับแข็งแรงบู๊ดุดันนะครับนี่คือสไตล์การชกของทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายผิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน่านเพชรประมวลหอจอกอกุ๊บกุ๊บสุทธิกันบ้างนะครับก็เป็นมวยขวานะครับแล้วก็แข้งหน้าดีเข่าในเหนียวแน่นเข่าในอาชีพนะครับล็อกตีขวางหน้าดันแทงเข้าตากรรมการครับนี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรประมวลหอจอกอกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับสำหรับฟอร์มหลังของน่านเพชรประมวลนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่28เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็แพ้คะแนนขุนศึกเพชรยินดีอคาเดมี่เมื่อวันที่21กรกฎาคม2565นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับส่วนไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านพยัคฆ์โด่งเกียรติฉัตรชัยเมื่อวันที่30สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรประมวลหอจอกอกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านยอดศิลปะรถสวยจ่าเจตสายผิวกันบ้างนะครับก็ชนะนกยอดเหล็กเพชรตอหมอสีในยกที่4นะครับเมื่อวันที่21เมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็แพ้คะแนนฤทธิ์มงคลแมะโคราชนะครับเมื่อวันที่10กันยายน2565ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปชนะคะแนนมณีแดงไฟเตอร์มวยไทยวันที่4ตุลาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรประมวลหอจอกอกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับเน้นไปที่ทางด้าน
พชรประมวลหอจอกอกรุบกรุบสุทธินะครับสูงใหญ่ยาวขวางหน้าดันแทงเข่าในอาชีพแล้วก็แทงเข่าเข้าตากรรมการเหลือเกินนะครับแทงดีแทงเจ็บนะครับวันนี้จัดไปให้เสียนะครับคู่ที่1ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรประมวลหอจอกอกรุบกรุบสุทธินะครับให้ไป5ดาวครับจัดไปให้เสียนะครับไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยหรือพุทโธจิตอาสาบางแก้วหรือปอนิติพันธ์นะครับก็ถือว่าเป็นมวยวุฒิหนักอาวุธแรงครับจากพัทลุงซ้อมที่ค่ายสบุญมีฤทธิ์วันนี้เจอทางด้านช้างมงคลสพงษ์อมรหรือสารฝันกีฬานาทวีวิทยาคมหรือหลังพระจันทร์แกลเลอรี่นะครับนักชกจากจังหวัดสงขลานะครับเรียกว่าดามี่แมตช์ภาคใต้นะครับสงขลากับพัทลุงเจอกันในวันนี้นะครับชกกันในพิกัด115ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยชั่งน้ำหนักได้ 115.8 ลดไป 0.8 ส่วนทางด้านช้างมงคลสพงษ์อมรนะครับชั่งน้ำหนักได้ 115.2 ลดไป 0.2 ครับนี่คือการชั่งน้ำหนักเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านช้างมงคลสพงษ์อมรนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องแล้วก็ขวาได้ซ้ายดีครับเป็นมวยเข่าคล้องคอเด้งตีอาวุธหลากหลายกว่านะครับแล้วก็ได้ลอยกว่านะครับวันนี้นี่คือสไตล์การชกของด้านช้างมงคลสพงษ์อมรนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงล็อกตีเหนียวแน่นแล้วก็เคยชนะมาครับเมื่อตอนสมัยเด็กๆนะครับวันนี้มาเจอกันตอนเป็นผู้ใหญ่ใครจะเป็นหมูหรือจ่า ก็ต้องติดตามนะครับนี่คือสไตล์การชกของด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับฟอร์มหลังของทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับก็เสมอกับเพชรบึงการโรงเรียนกีฬาโคราชเมื่อวันที่5กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะน็อกสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยในยกที่4วันที่2สิงหาคม2565ที่จังหวัดสงขลาแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปเสมอกันกับทางด้าน JJ อภิมลศรีเมื่อวันที่15กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านช้างมงคลสพงษ์อมรกันบ้างนะครับก็ชนะน็อกทางด้านน้ำตาเดือดเกียรติชัดชัยเมื่อวันที่21ครับเดือนเมษายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไปชนะคะแนน JJNNT วิทวัฒน์มวยไทยเมื่อ19พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับไปแพ้คะแนนทางด้านสายเลือดไฟเตอร์มวยไทยเมื่อที่25สิงหาคม2565ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านช้างมงคลสพงษ์อมรนะครับสูงใหญ่ยาวนะครับวันนี้ได้ลอยกว่านะครับฝีมือครบเครื่องเข่าในขวางหน้าดันแทงดีกว่าครับคู่ที่2ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านช้างมงคลสพงษ์อมรนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่3กันต่อครับมาถึงคู่ที่3ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นมวยรอบสร้างอนาคตไทยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมหรือเพชรยินดีอคาเดมี่หรืออีสานแท็กเตอร์นะครับนักชกจากจังหวัดอุทัยธานีซ้อมที่เพชรยินดีครับก็ทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับก็เป็นหลานชายแท้ๆของคูโบวอคงพิเศษยิมนะครับก็เป็นค่ายมวยทอตอขุดน้ำใสนะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับที่จริงนี่ก็ยอดกล้านี้ก็เป็นคนขอนแก่นนะครับเกิดที่ขอนแก่นแต่ไปโตที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับแล้วก็ทำการฟิตซ้อมที่ค่ายเพชรยินดีนะครับวันนี้เจอทางด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้หรือเพชรเออ่างทองหรือจ่าบ่าวกองสืบนะครับนักชกจากชุมพรนะครับแต่ถ้าว่าทำการฟิตซ้อมที่ค่ายมวยสบุญมีฤทธิ์นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114ปอนด์นะครับเป็นมวยรอบสร้างอนาคตไทยนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับชั่งหนักได้ 114.6 ลดไป 0.6 ส่วนทางด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับชั่งหนักได้ 114.4 ลดไป 0.4 ครับนี่คือน้ำหนักชั่งเมื่อเช้านี้ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับเป็นมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงฉลาดหลักเหลี่ยมดีเชิงดีครับนี่คือสไตล์การชกของด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับ
ส่วนสไตล์การชกของนั่นยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องแล้วก็เป็นมวยเตะซ้ายต่อยซ้ายบู๊ดุดันท่าทรหดดีไปปลายนี้ยืนระยะมั่นคงแข็งแกร่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การชกของนั่นยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับสำหรับฟอร์มหลังของนั่นยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับก็ไปแพ้น็อกให้กับทางนั่นแก่นอุบลพอหลักบุญในยกที่4เมื่อ12กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปชนะคะแนนทางนั่นบุญพาวอวังพรมวันที่1กันยายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็ไฟล์ล่าสุดไปแพ้คะแนนโกโก้มอรัตนบัณฑิตวันที่30กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้กันบ้างนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเพชรเดชวอสังมาภัยวันที่2มิถุนายน2565ที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็แพ้คะแนนเพชรส่องแสงเพชรเจริญวิทย์เมื่อที่23สิงหาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปแพ้คะแนนแก่นอุบลพอหลักบุญเมื่อ27กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของน่านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้นะครับสำหรับมวยคู่ที่3ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงทุกลูกทุกดอกนะครับแล้วก็เป็นมวยที่ยืนระยะมั่นคงแล้วก็เป็นมวยเหลี่ยมเชิงดีครับคู่ที่3ในวันนี้ผมออกไปที่ทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมครับให้ไป5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อนะครับเป็นมวยรอบสร้างอนาคตไทยอีกเช่นเคยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแว่วว่าวอวังพรมหรือโชคมงคลสิทธิ์ป๋าแดงหรือสิทธิ์จ่าอ้อยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดอุบลซ้อมที่ค่ายวอวังพรมนะครับเจอทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญหรือขุมทรัพย์โมเดิร์นยิมนะครับหรือกัมปนาทพอหลักบุญนะครับนักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นน้องชายของเจ้าสถานเมืองเล็กครับก็ถือว่าเป็นเชื้อสายมวยโดยแท้จริงนะครับวันนี้เรียกว่าดาร์บี้แมตช์จังหวัดอุบลครับเมืองดอกบัวนะครับชกกันในพิกัด114ปอนด์เมื่อเช้านี้แวววาววังพรมนะครับชั่งหนักได้114.3ลดไป .3 ส่วนทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับชั่งหนักได้114เท่าพิกัดพอดีครับนี่คือการชั่งหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านแวววาววังคมนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านซุปเปอร์เจ๋งอศักนรินทร์เมื่อที่19กรกฎาคม2565ที่จังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ไปชนะคะแนนทางด้านแอดเทวดาต่อสุรัตน์เมื่อ11สิงหาคม2565ที่ราชดำเนินแล้วก็ไปชนะคะแนนแพรวพาวมวยเด็ด7เป็น9เมื่อที่20กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแวววาววอวังพรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านแก่นอุบลพอหลักบุญกันต่อครับฟอร์มหลังของทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับก็เป็นมวยซ้ายนะครับชนะคะแนนฟ้าสั่งโนนวัดยิมเมื่อที่27พฤษภาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็พลิกชนะน็อกทางด้านยอดกล้าพอวิเศษยิมในยกที่4เมื่อที่12กรกฎาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะคะแนนทางด้านสิงห์เพชรเดชสิงห์ใต้เมื่อวันที่27กันยายน2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับเป็นดาร์บี้แมตช์เมืองดอกบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมออกไปที่ทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับหรือเจ้ากัมปนาทพอหลักบุญเก่านะครับสมัยก่อนนี้ผมพามาต่อยที่จังหวัดยะโสธรนะครับที่ค่ายทหารบดินทร์เดชารอ16นะครับก็ถือว่าเริ่มที่จะไต่เต้าเข้าเมืองกรุงนะครับมากับหนุ่มพรเทพวันนั้นก็เอาชนะคะแนนไปที่จังหวัดยะโสธรนะครับเมื่อปี2557ครับก็47นะครับโทษที47 57ครับ57จำได้แล้วครับก็วันนั้นสนุกครับที่ค่ายทหารบดินทร์เดชานะครับตอนนี้ไปโด่งดังในเมืองกรุงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับให้ไป5ดาวครับเก่าเก๋าเกมวันนี้จัดไปอย่าให้เสียนะครับขอท่านโชคดีมีชัยเฮงๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ